สวัสดีครับท่านชมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้3แชมป์ฤดูกาลที่แล้วค่อนข้างจะเงียบไปนิดหนึ่งนะครับในซัมเมอร์นี้ตัวใหม่เพิ่งจะได้มาคนเดียวนักเตะกลับเข้าค่ายซ้อมช้าที่สุดในพรีเมียร์ลีกเควินเดบรอยก็เจ็บซะอีกตรงนี้ทำให้หลายคนคิดว่าแชมป์เก่าอาจจะออกสตาร์ทไม่หวือหวาเพราะว่าสภาพทีมมันไม่ 100% นะครับแมนซิตี้จะกลับเข้าค่ายซ้อมวันจันทร์ที่17กรกฎาคมนี้นะครับก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี่แหละทีมอื่นเขาเริ่มซ้อมไปหมดแล้วนะครับแต่ก็เข้าใจได้โบรซิตี้ได้แข่งจบช้าสุดเลยนักชิงแชมเปี้ยนส์ลีกที่ซิตี้เจอกับอินเตอร์มิลานเนี่ยมันเพิ่งจะแข่งไปเมื่อ10มิถุนายน5สัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับนักเตะได้พักจริงๆไม่ถึงเดือนอ่ะโดยเฉพาะพวกที่มีภารกิจในทีมชาติอันนี้ยิ่งพักน้อยเข้าไปใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับซูเปอร์สตาร์อย่างเออร์ลิงฮาลันด์แจ็คกริลิชเขาชาร์จแบตกันเต็มที่เลยนะโดยเฉพาะแจ็คกริลิชแจ็คเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมี7วันมันอาจจะเมาซะ5วันอีก2วันคือสลบฤดูกาลที่แล้วแมนซิตี้ลงเล่นรวมทุกถ้วยถึง61นัดนะครับท่านผู้ชมครับ61นัดเป็น3แชมป์ก็จริงแต่ว่ามันทั้งเครียดทั้งเหนื่อยนะครับล้าด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องระบายออกก่อนจะกลับมารีเซ็ตเริ่มต้นกันใหม่หมดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะเรือใบสีฟ้าเสียกัปตันทีมอิลคายกุนดวันที่ไปอยู่กับบาร์เซโลนานะครับแต่ก็ซื้อมาติโอโควาชิชจากเชลซีมาแทน25ล้านปอนด์2คนนี้เขาแทนกันได้ตำแหน่งต่อตำแหน่งโควาชิชเก่งนะครับแมนซิตี้ไม่น่าจะเสียอะไรไปนะไม่น่าจะมีช่องว่างแต่ที่หนักใจก็คือยังไม่รู้ว่าจะเสียอีก3ตัวหลักไปเพิ่มหรือเปล่าคายวอลเกอร์ได้รับความสนใจจากบาเยิร์นมิวนิกแบรนาร์โดซิลวากับริอาดมาเรสเป็นเป้าหมายของทีมซาอุนะครับเอาฮิลาลกับเอาอาลีซิวาเนี่ยยังมีปารีสแซงต์แชร์แมงกับบาร์เซโลนาเล็งอยู่ด้วยอีก2ทีมทั้ง3คนบอกคิดหนักกำลังตัดสินใจอยู่แต่ซิตี้บอกเฮ้ยพวกแกคิดเร็วๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวย้ายช้าเนี่ยมันหาตัวแทนไม่ทันนะครับวางแผนไม่ทันอ่ะเท่าที่ประเมินจากข่าวมานะท่านผู้ชมครับถ้าซิตี้จะขายเนี่ยน่าจะขายมาเรสอายุ32แล้วนะครับเหลืออายุใช้งานอีกไม่นานนักถ้าได้ค่าเหนื่อยดีสัญญาดีซิตี้ก็อาจจะปล่อยมาเรสไปนะส่วนแบรนาร์โดซิลวากำลังฟอร์มสุดยอดอันนี้ไม่น่าขายนะครับไม่น่าขายช่วงซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาตั้งเป้าว่าคงจะไม่ใช้เงินมากนะตัวใหม่ถ้าจะซื้อเพิ่มเนี่ยอาจจะมีแค่ยอชโกกวาดิโอกองหลังทีมชาติโครเอเชียของอาร์เบไลป์ซิกนะครับปัญหาก็คือไลป์ซิกโกงค่าตัวโกงขึ้นไปถึง86ล้านปอนด์หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ต้องไม่ต่ำกว่า75ล้านปอนด์นะซิตี้คิดหนักหน่อยนะครับกวาร์ดิโออายุน้อยไงอายุแค่21ปีเก่งตั้งแต่21แล้วนะครับยังเล่นได้อีกนานเลยตัวนี้เนี่ยอนาคตมีสิทธิ์เป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในยุโรปนะครับน่าสนใจหรือถ้าซิตี้ได้มาเนี่ยโอเคเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็มันก็ไม่ตายอ่ะเพราะว่าตัวที่มีอยู่ยังใช้ได้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ซีเรียสนะเว้นแต่ว่าไอ้เมริกลาป็อกหรือคายวอลเกอร์จะย้ายทีมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยโอเคมันก็ต้องมาทบทวนกันใหม่นะครับซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ดูแล้วเฮ้ยมันจุกจิกกว่าที่คิดนอกจากนักเตะบางคนอยากย้ายทีมกุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่ายังเสียผู้ช่วยโค้ชไป2คนนะครับเอนโซมาเรสกาไปคุมทีมเลสเตอร์ไปเป็นกุนซือเลสเตอร์โรดอฟโฟบอร์เรลเนี่ยไปเป็นผอ.กีฬาให้กับออสตินเอฟซีทีมในเมเจอร์ลีกอเมริกาแต่ตราบใดที่เป๊ปยังอยู่เรื่องอื่นก็ไม่ซีเรียสนะครับเป๊ปคือหัวใจเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะยังมีทีมงานที่แข็งแกร่งครับท่านผู้ชมครับนักเตะที่มีอยู่ก็ยังเชื่อใจได้นะครับถึงแม้ว่าจะได้ตัวใหม่คือมาติโอโควาชิชแค่คนเดียวก็ไม่เป็นไรเรือใบสีฟ้ายังเป็นเบอร์หนึ่งของพรีเมียร์ลีกอยู่นะครับภาพรวมยังดีอยู่ว่างั้นเถอะในฤดูกาลใหม่เนี่ยซิตี้จะใช้ตัวที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดคาวินฟิลิปส์น่าจะปรับตัวได้แล้วนะครับแล้วบรรดาดาวรุ่งในทีมเนี่ยเก่งๆเพียบเลยนะริโก้ลูอิสนะครับเซคิโอโกเมสโคพาเมอร์รวมทั้งฮูเลนอัลวาเรสน่าจะมีบทบาทมากขึ้นในฤดูกาลใหม่นะปีนี้เด็กแมนซิตี้อาจจะมีแจ้งเกิดเพิ่มอีกคนนึงก็คือเจมส์แมคเคตี้มิดฟิลด์วัย20ปีซึ่งเป๊ปชอบมากเลยตัวนี้ขึ้นมาจากชุด U21 นะครับแล้วอย่าลืมว่าฟิลโฟเดน
ม่ได้หายไปไหนโฟเดนเพิ่งอายุแค่23ปีเองนะครับฤดูกาลที่แล้วเขามีปัญหาเจ็บลงเล่นไป48นัดสำรองเยอะหน่อยนะครับยิงไป15ประตูนะแต่ปีนี้โฟเดนน่าจะกลับมาฟิตเต็มที่ช่วงต้นฤดูกาลที่เดบรอยเล่นไม่ได้เนี่ยโฟเดนพร้อมเสียบแทนนะครับเขาเล่นได้สารพัดตำแหน่งเลยริมเส้นซ้ายขวาได้หมดแต่ฤดูกาลใหม่อาจจะหุบมาเล่นตรงกลางมากขึ้นนะครับเป็นตัวที่ยิงประตูได้ดีมากแล้วจ่ายบอลแม่นด้วยยังเป็นตัวอันตรายของแมนซิตี้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเควินเดบรอยมีปัญหาเจ็บเอ็นเข่าเจ็บเอ็นเข่านะครับ2สัปดาห์แรกของฤดูกาลเนี่ยอาจจะลงไม่ได้เพราะฉะนั้นซิตี้ต้องใช้ฟิลโฟเดนหรือฮูเลนอัลวาเรสเล่นแทนไปก่อนต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับช่วงเดือนแรกของฤดูกาลเนี่ยคงต้องค่อยๆปรับคงต้องค่อยๆรอให้ร่างกายมันเข้าที่ก่อนนะครับมาซิตี้เข้าค่ายซ้อม17กรกฎาคมซ้อมได้2วันวันพุธที่19ต้องยกทีมไปทัวร์เกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับ23กรกฎาคมซิตี้จะอุ่นเครื่องกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่โตเกียว26กรกฎาคมเจอบาเยิร์นมิวนิกที่โตเกียวเหมือนกัน30กรกฎาคมไปเกาหลีใต้นะครับไปอุ่นเครื่องกับแอตเลติโกมาดริดจากนั้นบินกลับมาซ้อมต่อที่อังกฤษเตรียมเจออาร์เซนอลในศึก Community Shield 6สิงหาคมนะฤดูกาลใหม่เริ่ม11สิงหาซิตี้ลงเตะคู่แรกนะครับเจอกับเบิร์นลีย์นะแมนซิตี้เริ่มกลับเข้าค่ายซ้อม17กรกฎาคมฤดูกาลเปิด11สิงหามีเวลาเตรียมตัวไม่ถึงเดือนแฟนเรือใบสีฟ้าบอกเฮ้ยเสียวว่ะไม่ค่อยมั่นใจนะปีนี้แต่ย้ำว่าตราบใดที่ยังมีเป๊ปเป็นกุนซือยังมีเออร์ลิงฮาลันเป็นตัวยิงแมนซิตี้ก็ยังเป็นแมนซิตี้วันยังค่ำนะครับท่านผู้ชมครับทีมนี้เขารู้วิธีเอาชนะได้เสมอแมนซิตี้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับโอเคก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุ่ยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ